ประชุมทุกคนนะคะก็วันนี้เป็นบ่ายอีกวันหนึ่งที่เราทุกคนได้มาร่วมกันนมัสการพระเจ้าตื่นเต้นมากความจริงตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้นำนมัสการแต่ก็ขอบคุณพระเจ้าทุกครั้งที่ได้มีโอกาสในการรับใช้นะคะมีใครอยากจะมีเรื่องขอบคุณพระเจ้าไหมคะขอสักสองคนได้ไหมคะขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าค่ะตอนนี้พี่นกทำงานมันก็มีปัญหาหลายๆอย่างเราก็จะขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีที่ว่าทั้งดีทั้งร้ายค่ะพระเจ้ามีพระประสงค์กับเราในแผนงานของพระองค์ไม่ว่าเราจะทำสิ่งใดจงทุ่มเทอย่างสุดหัวใจเหมือนทำพระองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่ทำเพื่อมนุษย์การที่เรารับใช้พระเจ้าเราจะต้องมีพระวจนะเราถึงจะอดทนบากบั่นทำงานของพระเจ้าได้ถ้าเราไม่มีพระวจนะเลยเราจะรับใช้พระเจ้าไม่ได้โดยที่พระเจ้าจะเสริมกำลังเราค่ะก็ขอบคุณพระเจ้าหลายสิ่งหลายอย่างการทุกข์ยากการพระเจ้าอวยพรให้เราได้มีจิตวิญญาณที่เติบโตและเข้มแข็งไปกับพระเจ้าด้วยพระวจนะให้เราสะสมพระดำรัสของพระองค์ไว้ในใจเพื่อเราจะไม่กระทำบาปต่อพระองค์สดุดี119ข้อที่11ก่อนอื่นพี่นกขอบคุณพระเจ้าที่พี่นกแสวงหาที่จะย้ำเกรงพระเจ้าในการเรียนพระวจนะที่เราจะเติบโตไปกับพระองค์ได้สติปัญญาจากพระเจ้ามากมายถ้าเราถ่อมใจเราเชื่อเรายอมจำนนกับพระเจ้าพระเจ้ามีพระประสงค์กับผู้เชื่อจะได้รับพระพรและผู้ที่วางใจในพระองค์เขาเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน้ำซึ่งยั้งรากลงไปริมธารน้ำมันไม่กลัวเมื่อแดดส่องมาใบของมันเขียวอยู่เสมอและไม่กระวนกระวายในปีที่แล้งและแห้งแล้งพระเจ้าจะอวยพรเราในสิ่งที่เราวางใจพระองค์ขอให้งานที่พระเจ้าทรงนำเราทุกย่างก้าวที่เดินขอพึ่งพาพระองค์แล้วก็ขอมอบแผนงานของพระเจ้าไว้กับพระองค์ให้สำเร็จขอพระเกียรติทุกอย่างเป็นของพระองค์ลูกเชื่อในอำนาจและวางใจก็ขอบคุณพระเจ้าที่พี่นกได้ทั้งความทุกข์ยากได้ทั้งความชื่นชมยินดีก็สันติสุขมันเข้ามาในจิตใจของเราเพราะว่าเรายึดพระวจนะไว้ก็ขอบคุณพระเจ้าทุกกรณีค่ะส่วนหนูขอขอบคุณพระเจ้าเรื่องที่พระองค์รักษาแม่หนูให้แม่หนูหายตอนแรกกับแม่หนูเขาไปให้หมอเช็คหมอบอกกล้ามเนื้อฉีกขาดแต่สรุปแล้วมันไม่ใช่แม่ไม่เคยหายปวดหลังเลยแม่แบบคอยปวดกระดูกปวดเนื้อปวดตัวปวดกระดูกอยู่ตลอดเวลาแล้วมีครั้งหนึ่งพี่ชายพาแม่ไปเอ็กซเรย์แล้วหมอบอกว่าจริงๆแล้วแม่กระดูกเคลื่อนค่ะแล้วจากที่แม่ไม่เคยขอให้หนูอธิษฐานให้เลยวันเสาร์ที่เพิ่งผ่านมาแม่ขอให้หนูอธิษฐานเผื่อให้แล้วผลสุดท้ายแม่หายค่ะแม่ไม่ปวดหลังอีกแล้ววันนี้หนูก็ลองถามแม่ดูอีกครั้งแม่บอกแม่ไม่ปวดแล้วค่ะขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าน่ารักที่สุดขอบคุณพระเจ้าค่ะจริงๆในทุกเหตุการณ์ก็เหมือนที่พี่นกกับเชื่ออะไรนะคะพี่แนนนะคะบอกว่าให้เราขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีทุกๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าแล้วก็เพื่อผลที่ดีต่อชีวิตของเรานะคะแล้วก็ในช่วงเวลานี้ที่เราทุกคนจะร่วมกันนมัสการนะคะในยอห์นบทที่4ข้อที่23ถึง24นะคะบอกว่าแต่วาระนั้นใกล้เข้ามาแล้วและบัดนี้ก็ถึงแล้วคือเมื่อผู้ที่นมัสการอย่างถูกต้องจะนมัสการพระบิดาด้วยจิตวิญญาณและความจริงเพราะว่าพระบิดาทรงแสวงหาคนเช่นนั้นนมัสการพระองค์พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณและผู้ที่นมัสการต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงขอเชิญที่ประชุมทุกคนยืนขึ้นค่ะเราจะนมัสการพระเจ้าร่วมกันค่ะปรบมือได้นะคะเสียงการสรรเสริญมายังวิหาร
หารของพระองค์เราถวายคำบูชานาเป็นเครื่องบูชาแด่พระผู้เป็นเจ้าเราถวายคำสาดุดีเป็นเครื่องบูชาแด่พระองค์เรานำเสียงการสรรเสริญเรานำเสียงการสรรเสริญมายังวิหารของพระมายังวิหารของพระองค์เราถวายคำโมทนาถวายคำโมทนาเป็นเครื่องบูชาแด่พระผู้เป็นเจ้าเราถวายคำสาดุดีเป็นเครื่องบูชาแด่พระเราถวายคำโมทนาเราถวายคำโมทนาเป็นเครื่องบูชาแด่พระผู้เป็นเจ้าเราถวายสาดูดีเป็นเครื่องบูชาแด่พระองค์ค่ะพระเจ้าบอกว่าอย่าให้เราทุกข์ร้อนในสิ่งใดนะคะแล้วขอให้เราเป็นคนที่ชื่นชมยินดีอยู่เสมอไม่ว่าเราจะเจอเหตุการณ์ใดและเมื่อเรามีความทุกข์ยากขอให้เราอธิษฐานวิงวอนและขอบพระคุณพระองค์นะคะค่ะเราจะนมัสการพระองค์ด้วยความชื่นชมยินดีค่ะจงชื่นชมยินดีในพระเจ้าอยู่ทุกเวลาจงชื่นชมยินดีในพระองค์อยู่เสมอไปนะคะแล้วขอให้เราอธิษฐานวิงวอนและขอบพระคุณพระองค์จงชื่นชมยินดีในพระเจ้าอยู่ทุกเวลาจงชื่นชมยินดีในพระองค์อยู่เสมอไปจงชื่นชมยินดีในพระเจ้าอยู่ทุกเวลาจงชื่นชมยินดีในพระองค์พระเจ้าของเราอย่าให้เราทุกข์ร้อนในสิ่งใดอย่าให้ฉันทุกข์ร้อนในสิ่งใดแต่จงทูลทุกสิ่งต่อพระองค์ในการอธิษฐานในการวิงวอนขอบพระคุณและสันติสุขในพระเจ้าจะคุ้มครองความคิดและจิตใจให้ฉันพักสงบในองค์พระเยซูผู้เดียวจงชื่นชมยินดีในพระเจ้าจงชื่นชมยินดีในพระเจ้าอยู่ทุกเวลาจงชื่นชมยินดีในพระองค์อยู่เสมอไปจงชื่นชมยินดีในพระเจ้าอยู่ทุกเวลาจงชื่นชมยินดีในพระองค์พระเจ้าของเราอย่าให้ฉันทุกข์ร้อนในสิ่งใดแต่จงทูลทุกสิ่งต่อพระองค์ด้วยการอธิษฐานและการวิงวอนขอพระคุณสุขในพระเจ้าจะคุ้มครองความคิดและจิตใจให้ฉันพักสงบในองค์พระเยซูผู้เดียวอย่าให้ฉันทุกข์ร้อนในสิ่งใดอย่าให้ฉันทุกข์ร้อนในสิ่งใดแต่จงทูลทุกสิ่งต่อพระองค์ด้วยการอธิษฐานและการวิงวอนขอพระคุณและสันติสุขในพระเจ้าจะคุ้มครองความคิดและจิตใจให้ฉันพักสงบในองค์พระเยซูผู้เดียวให้ฉันพักสงบในองค์พระเยซูผู้เดียวค่ะเชิญที่ประชุมนั่งค่ะในเดือนนี้ก็เป็นเดือนของวันแม่นะคะแล้วนี้ก็ยังเป็นอาทิตย์สุดท้ายของเดือนค่ะถ้าพูดถึงแม่ก็เราก็จะรู้ว่าความรักของแม่นั้นยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะคะแล้วก็ถ้าจะพูดถึงความรักเราก็จะต้องพูดถึงความรักของพระเจ้าพระเจ้ามีความรักให้กับเราอย่างมากมายในยอห์นบทที่3บทที่16
พราะพระองค์ทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อผู้ที่เชื่อและวางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์พระองค์ทรงประทานพระบุตรของพระองค์เพื่อพวกเราทุกๆคนและในช่วงเวลานี้นะคะที่เราจะร้องเพลงนี้ร่วมกันเป็นเพลงที่เราจะบอกรักกับพระองค์บอกว่าพระองค์ทรงยิ่งใหญ่แล้วก็ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงยอมพลีพระชนเพื่อชีวิตของเรานะคะขอให้เราร้องเพลงนี้จากใจของเราและที่เราจะลึกถึงความรักที่พระองค์มีให้แก่ชีวิตของเราค่ะกล่าวคำว่ารักยากหรือไรกับคนที่ใจเรารู้จริงกับคนที่ยอมตอบทุกสิ่งจุ่มเทด้วยรักทุกคนที่เขาได้ยอมพลีมอบดวงชีวิตเพื่อพวกเราส่งใจให้เขากับคำว่ารักจากห่วงหัวใจอยากกล่าวว่ารักพระองค์อยากกล่าวว่าทรงยิ่งใหญ่กล่าวมาจากใจบอกกับใครใครที่ใจเรารู้ที่ใจเรารักช่างมากมายเรามอบถวายคำสรรเสริญในชีวิตนี้และในวันนี้และตลอดไปจะร้องเพลงนี้อีกสักรอบหนึ่งนะคะว่ารักยากหรือไรกับคนที่ใจเรารู้จริงกับคนที่ยอมมอบทุกสิ่งจุ่มเทด้วยรักทุกคนที่เขาได้ยอมพลีมอบด้วยชีวิตเพื่อพวกเราส่งใจให้เขากับคำว่ารักจากหัวใจอยากกล่าวว่ารักพระองค์พระองค์อยากกล่าวว่าทรงยิ่งใหญ่กล่าวมาจากใจบอกกับใครใครที่ใจเรารู้ที่ใจเรารักช่างมากมายเรามอบถวายทำสรรเสริญในชีวิตนี้และในวันนี้และตลอดไปอยากกล่าวว่ารักพระองค์อยากกล่าวว่ารักพระองค์อยากกล่าวว่าทรงยิ่งใหญ่กล่าวมาจากใจบอกกับใครใครที่ใจเรารู้ที่ใจเรารักช่างมากมายเรามอบถวายทำสรรเสริญในชีวิตนี้และในวันนี้และตลอดไปในชีวิตนี้ในชีวิตนี้และในวันนี้และตลอดไปค่ะและในช่วงเวลานี้นะคะขอให้ที่ประชุมทุกท่านหลับตาลงค่ะและที่เราจะอธิษฐานให้เรานึกถึงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะความผิดบาปที่เราได้ทำไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราตั้งใจหรือไม่ตั้งใจสิ่งที่คนอื่นเห็นและสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นหรือแม้แต่สิ่งที่อยู่ในภายในความคิดของเราค่ะขอให้เราใคร่ครวญและขอให้เรานั้นที่จะขอพระองค์ที่ทรงยกโทษความผิดบาปต่างๆของเราและขอให้เราเองที่จะมีความตั้งใจที่อยากจะเปลี่ยนแปลงความผิดบาปเหล่านั้นขอพระองค์ทรงประทานความเข้มแข็งให้กับเราที่เราจะสามารถเอาชนะตัวเองได้และขอพระองค์ทรงประทานความรักให้กับเราให้เราสามารถที่จะให้อภัยผู้อื่นเหมือนที่ผู้อื่นอภัยเหมือนที่พระองค์ทรงอภัยให้แก่เราเช่นกันข
ขอพระองค์ทรงโปรดนำในชีวิตของข้าพระองค์ที่ชีวิตของข้าพระองค์นั้นที่จะเดินอยู่ในทางของพระองค์ขอให้ข้าพระองค์นั้นอย่าหลงออกไปจากทางของพระองค์อย่าให้สิ่งรอบข้างหรือโลกในปัจจุบันนี้ที่ทำให้ข้าพระองค์นั้นหลงออกไปเพราะข้าพระองค์รู้แล้วว่าความรักของพระองค์ที่มีต่อชีวิตของข้าพระองค์นั้นยิ่งใหญ่เพียงใดและความรักเช่นนี้ข้าพระองค์ก็ไม่สามารถที่จะหาได้จากที่อื่นเพราะพระองค์มีความรักที่วิเศษความรักที่ไม่มีเงื่อนไขที่พระองค์ยอมสละพระบุตรของพระองค์เพื่อพวกเราและการให้อภัยของพระองค์ในทุกๆครั้งที่เราทำผิดนั่นเพราะพระองค์ทรงรักเรามากรักพระองค์มากกว่า
ว่าสิ่งใดในชีวิตข้ามากกว่าสิ่งใดในชีวิตข้าทุกสิ่งที่ข้ามีเป็นเพียงของที่ชั่วคราวทุกสิ่งที่ข้ามีเป็นเพียงของที่ชั่วคราวแต่ความรักของพระเจ้านั้นมั่นคงยืนยาวของพระเจ้านั้นมั่นคงยืนยาวให้ลูกนี้กับความรักที่คงมั่นรักเธอในพระองค์ให้โลกนี้ได้รู้จักให้โลกนี้ได้รู้จักกับความรักที่คงมั่นรักเธอในพระขอบคุณพระเจ้าค่ะและช่วงเวลาต่อไปนะคะจะเป็นการฟังคำเทศนาค่ะขอให้ในบทที่2ทิโมธี2ทิโมธีบทที่1ข้อที่2ถึง5นะคะจะขอที่ประชุมอ่านสลับกับผู้นำนะคะผู้นำจะอ่านตัวหนาแล้วก็ที่ประชุมอ่านตัวบางค่ะถึงทิโมธีบุตรที่รักของเราขอพระคุณและพระเมตตาและสันติสุขจากพระบิดาเจ้าและพระเยซูคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราทรงดำรงอยู่กับท่านเถิดแม้ข้าพเจ้าระลึกถึงท่านในการอธิษฐานอยู่เสมอนั้นข้าพเจ้าขอพระคุณข้าพเจ้าได้รับชัยด้วยจิตสำนึกอันบริสุทธิ์เช่นบรรพบุรุษของข้าพเจ้าขณะเมื่อระลึกถึงน้ำตาของท่านข้าพเจ้าก็ปรารถนาทั้งวันทั้งคืนที่จะได้พบท่านซึ่งจะทำให้ข้าพเจ้ายินดีอย่างยิ่งข้าพเจ้าระลึกถึงความเชื่ออย่างจริงใจของท่านอันเป็นความเชื่อซึ่งเมื่อก่อนได้มีอยู่ในโลอิสยายของท่านและในยูนิสมารดาของท่านและบัดนี้ข้าพเจ้าเชื่อว่ามีอยู่ในท่านค่ะเทศนาโดยอาจารย์พรเพ็ญสุปินะนะคะเรื่องแม่ที่ดีขอบคุณพระเจ้านะคะสำหรับในบ่ายวันนี้นะคะที่ข้าพเจ้าได้มีโอกาสมาแบ่งปันให้กับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ในเดือนนี้นะคะเดือนสิงหาคมนะคะก็ยังเป็นเดือนแห่งการระลึกสตรีนะคะแต่ละอาทิตย์ที่ผ่านมาเราก็จะได้ยินเรื่องราวคำเทศนาเกี่ยวกับเรื่องราวของแม่นะคะหรือว่าสตรีที่อยู่ในพระคัมภีร์นะคะเรื่องของสตรีที่บันทึกในพระคัมภีร์นะคะล้วนแต่มีบทบาทที่สำคัญแล้วก็มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากมายในชีวิตของแต่ละท่านที่แตกต่างกันออกไปนะคะแต่ละบทเรียนนะคะก็เป็นบทเรียนที่ดีให้กับชีวิตของเราด้วยเช่นกันนะคะอย่างเช่นในพระธรรมอพยพนะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเลยที่เราได้ฟังคำเทศนาไปนะคะก็คือนางโยเคเบตนะคะเป็นแม่ของใครคะโยเคเบตเป็นแม่ของใครคะจำได้หรือเปล่าคนที่มาอาทิตย์ที่แล้วเป็นแม่ของโมเสสนะคะโยเคเบตเป็นแม่ของโมเสสนะคะโยเคเบตวางแผนทุกอย่างเพื่อช่วยชีวิตลูกของตัวเองนะคะให้รอดชีวิตจากการสั่งฆ่าจากฟาโรห์นะคะแล้วเขาก็เอาลูกของเขาเนี่ยใส่ในตะกร้านะคะแล้วลอยน้ำไปคนที่ช่วยโมเสสขึ้นมานะคะก็คือทิดาฟาโรห์นั่นเองนะคะแล้วสุดท้ายแล้วก็พี่สาวของโมเสสนะคะก็มาคุยกับทิดาฟาโรห์ว่าจะให้ใครช่วยเลี้ยงดูดีนะคะเขาก็ไปติดต่อไปคุยอะไรต่างๆจนแม่ของเขาเองนะคะที่มาเลี้ยงดูนะคะก็อันนี้คือแผนการทุกอย่างที่นางโยเคเบตได้มีสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าแล้วก็ได้ช่วยเหลือลูกของเขานะคะและใน1ซามูเอลนะคะก็คือนางฮันนานะคะนางฮันนาได้อธิษฐานทูลขอลูกจากพระเจ้านะคะและสุดท้ายแล้วในระหว่างที่เขาอธิษฐานขอลูกจากพระเจ้าเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาสัญญากับพระเจ้าว่าถ้าเขาได้ลูกเขาก็จะถวายคืนให้กับพระเจ้านะคะสุดท้ายแล้วซามูเอลก็ได้เป็นผู้รับใช้พระเจ้าแล้วก็เติบโตขึ้นในพระวิหารนะคะอันนี้ก็เป็นคำอธิษฐานของนางฮันนาซึ่งเป็นแม่ของซามูเอลนะคะและในพระธรรม2พงศ์กษัตริย์นะคะเป็นหญิงชาวชูเนมค่ะหญิงชาวชูเนมนะคะเขาได้รับการอวยพรให้ได้ลูกนะคะจาก
เอลีชาซึ่งเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้านะคะวันนึงเนี่ยพอเขาได้รับการอวยพรจากพระเจ้าใช่ไหมคะให้มีลูกแต่วันนึงลูกของเขากลับเสียชีวิตค่ะแต่นางชาวหญิงชาวชูเนมคนนี้นะคะเขาก็ไม่ย่อท้อค่ะเขาก็ไปตามหาเอลีชานะคะอยู่อีกเมืองนึงซึ่งไกลมากเขาก็ตามหาจนเจอแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากเอลิชานะคะและเอลิชาก็มาช่วยให้ลูกของเขาได้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอันนี้คือตัวอย่างของแม่ที่ดีนะคะที่เราจะเห็นในพระคัมภีร์นะคะยังมีแม่อีกหลายๆคนนะคะที่ได้เป็นตัวอย่างให้กับเรานะคะทั้งในพระคัมภีร์เดิมในพระคัมภีร์ใหม่นะคะและเรื่องที่ข้าพเจ้าได้ยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นะคะถ้าใครอยากจะรู้เรื่องราวของแม่เพิ่มเติมแต่ละคนนะคะสามารถที่จะกลับไปอ่านได้นะคะอยู่ในพระคัมภีร์เดิมนะคะพระวจนะของพระเจ้าที่ข้าพเจ้าจะนำมาแบ่งปันให้กับพี่น้องในบ่ายวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องแม่เช่นกันนะคะเป็นเรื่องแม่ที่อยู่ในพระคัมภีร์ใหม่ค่ะซึ่งปรากฏอยู่ในพระธรรม2ทิโมธีบทที่1ข้อที่2ถึง5เมื่อสักครู่ที่ผู้นำได้อ่านไปข้าพเจ้าอยากจะขออ่านอีกสักครั้งหนึ่งนะคะถึงทิโมธีบุตรที่รักของเราขอพระคุณและพระเมตตาและสันติสุขจากพระบิดาเจ้าและพระเยซูคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราจงดำรงอยู่กับท่านเถิดเมื่อข้าพเจ้าระลึกถึงท่านในการอธิษฐานอยู่เสมอนั้นข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าซึ่งข้าพเจ้าได้รับใช้ด้วยจิตสำนึกอันบริสุทธิ์เช่นบรรพบุรุษของข้าพเจ้าขณะเมื่อระลึกถึงน้ำตาของท่านข้าพเจ้าก็ปรารถนาทั้งวันทั้งคืนที่จะได้พบท่านซึ่งจะทำให้ข้าพเจ้ายินดีอย่างยิ่งข้าพเจ้าระลึกถึงความเชื่ออย่างจริงใจของท่านอันเป็นความเชื่อซึ่งเมื่อก่อนได้มีอยู่ในโลอีสยายของท่านและในยูนิสมารดาของท่านและบัดนี้ข้าพเจ้าเชื่อว่ามีอยู่ในท่านนะคะก่อนที่เราจะฟังพระวจนะของพระเจ้าให้เราร่วมใจกันอธิษฐานค่ะข้าแต่พระเจ้าขอพระคุณพระองค์สำหรับในบ่ายวันนี้ที่ข้าพเจ้าทุกคนได้มีโอกาสมาอยู่จำเพาะพระพักของพระองค์ได้มีโอกาสที่จะร้องเพลงสรรเสริญออกพระนามของพระองค์และในเวลานี้จะได้ยินได้ฟังถึงพระวจนะของพระองค์ขอจะทรงสถิตอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทุกคนและให้พระวจนะของพระองค์ในบ่ายวันนี้จะเป็นที่แต่ต้องสัมผัสจิตใจและสามารถนำไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปได้ขอมอบเวลานี้ไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเมื่อเราได้อ่านพระวจนะของพระเจ้านะคะในพระธรรมตอนนี้ที่ข้าพเจ้าได้อ่านไปเนาะเราจะพบว่ามีชื่อของผู้หญิงสองคนนะคะในฐานะแม่แล้วก็มีอิทธิพลต่อชีวิตของลูกนั่นก็คือผู้หญิงที่ชื่อว่าโลอีสและยูนิสนะคะโลอีสมีความหมายว่าเป็นที่พอใจนะคะโลอีสมีความหมายว่าเป็นที่พอใจผู้หญิงคนนี้นะคะเป็นแม่ของแม่ทิโมธีหรือที่เรียกง่ายๆว่ายายนั่นเองนะคะเป็นยายของทิโมธีส่วนยูนิสนะคะมีความหมายว่าชัยชนะที่งดงามหรือผู้มีชัยนะคะเธอคนนี้เป็นแม่ของทิโมธีค่ะตามปกตินะคะถ้าเราอ่านพระวจนะตอนนี้เนี่ยเราคงจะให้ความสำคัญกับทิโมธีมากกว่าใช่ไหมคะเราคงจะไม่ได้สนใจชื่อของผู้หญิงสองคนนี้มากสักเท่าไหร่นะคะแต่ผู้หญิงสองคนนี้นะคะเป็นเบื้องหลังและมีส่วนสำคัญอย่างมากต่อชีวิตของทิโมธีในการรับใช้พระเจ้านะคะจากชีวิตของโลอีสและยูนิสนะคะเรามาดูบทเรียนของผู้หญิงสองคนนี้นะคะที่ทำให้เราเห็นว่าการเป็นตัวอย่างของการเป็นตัวอย่างแม่ที่ดีนะคะเป็นยังไงนะคะประการแรกนะคะโลอีสและยูนิสนะคะเป็นแม่ที่ส่งต่อความเชื่อนะคะเป็นแม่ที่ส่งต่อความเชื่อในข้อที่5นะคะได้บอกว่าข้าพเจ้าระลึกถึงความเชื่ออย่างจริงใจของท่านอันเป็นความเชื่อซึ่งเมื่อก่อนได้อยู่ในโลอีสยายของท่านและในยูนิสมารดาของท่านและบัดนี้ข้าพเจ้าเชื่อว่ามีอยู่ในท่านนี่คือจดหมายที่อาจารย์เปาโลได้เขียนถึงทิโมธีนะคะโลอีสและยูนิสเป็นคนกลุ่มแรกๆนะคะที่กลับใจเป็นคริสเตียนกลับใจมาเป็นคริสเตียนนะคะโดยอาจจะกลับใจตอนเปาโลไปประกาศในเมืองลิสตานะคะเพราะว่าพวกเขาอาศัยอยู่ที่นั่นในพระธรรมกิจการบทที่16ข้อที่1ถึง2นะคะได้บอกว่าฝ่ายเปาโลไปยังเมืองเดอร์บีกับเมืองลิสตาด้วยและนี่แน่ที่นั่นมีสาวกคนหนึ่งชื่อทิโมธีมารดาเป็นชาติยิวและเป็นศิษย์พระเยซูแต่บิดาเป็นชาติกรีก
ทิโมธีมีชื่อเสียงดีในหมู่พี่น้องที่อยู่ในเมืองลิสตาและเมืองอิโคนิยูมเห็นไหมคะนี่คือเขาอาศัยอยู่ในเมืองลิสตาโลอิสและยูนิสนะคะได้กลับใจมาเป็นผู้เชื่อและได้นำทิโมธีนะคะมาถึงพระเจ้าด้วยเช่นกันพวกเขาได้ถ่ายทอดความเชื่อนะคะที่เข้มแข็งให้กับลูกของเขาสั่งสอนพระวจนะของพระเจ้าให้กับทิโมธีนะคะผู้หญิงสองคนนี้เป็นผู้หญิงที่มีความเชื่อแล้วก็ความเชื่อของเธอทั้งสองเนี่ยก็ฝังรากอยู่บนความเข้าใจในพระวจนะของพระเจ้านะคะโลอิสไม่เคยที่จะหยุดยั้งสอนพระคำของพระเจ้าให้กับยูนิสซึ่งเป็นลูกสาวและเช่นเดียวกันนะคะยูนิสก็คงจะทำเหมือนกับแม่ของเขาก็คือส่งต่อความเชื่อของเขาให้กับทิโมธีนะคะส่งต่อความเชื่อของตัวเองให้กับลูกตั้งแต่เด็กๆนะคะโลอิสส่งต่อความเชื่อให้กับยูนิสผู้เป็นลูกสาวยูนิสส่งต่อความเชื่อของตัวเองให้กับคนที่เป็นลูกชายนะคะนั่นก็คือทิโมธีและตัวของทิโมธีเองนะคะมีเครื่องเตือนความจำเกี่ยวกับความเชื่อติดตัวอยู่เสมอนั่นก็คือชื่อของเขานั่นเองนะคะเพราะชื่อทิโมธีมีความหมายว่าเกรงกลัวพระเจ้านะคะทิโมธีแปลว่าเกรงกลัวพระเจ้านะคะการส่งต่อความเชื่อของยูนิสมาสู่ทิโมธีเนี่ยเป็นการส่งต่อความเชื่อแบบรุ่นสู่รุ่นนะคะเรารู้ดีเนาะแบบรุ่นสู่รุ่นนะคะเราทั้งหลายที่เป็นพ่อเป็นแม่นะคะไม่ควรที่จะดูถูกคุณค่าของการอบรมเลี้ยงดูลูกของเราหรือว่าเด็กๆที่ไม่ใช่เป็นลูกของเราก็ตามนะคะเด็กๆที่เรารู้จักหรือว่าคนที่อยู่ที่โบสถ์อยู่ที่บ้านหรือว่าอยู่ที่ไหนก็ตามนะคะเราควรที่จะสอนเขาให้เขาที่จะได้รู้จักกับพระวจนะของพระเจ้าให้มากนะคะเพราะว่าการทำแบบนี้นะคะจะเป็นผลต่อชีวิตของเขาในอนาคตนะคะจะเป็นผลต่อชีวิตของเขาในอนาคตอย่างที่เราเนี่ยไม่สามารถที่จะคาดคิดได้นะคะดูจากชีวิตของทิโมธีนะคะที่ยายและแม่ของเขาได้อบรมสั่งสอนให้เขาอยู่ในทางของพระเจ้าจนเขาเนี่ยได้กลายมาเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้านะคะเราทั้งหลายอยากให้ลูกของเราเป็นแบบนี้ไหมคะถ้าเราอยากจะให้ลูกของเราเป็นแบบนี้ก็ให้เราที่จะส่งต่อความเชื่อหรืออาจจะบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวลูกก็รู้เองไม่บอกลูกปล่อยให้ลูกทำตามใจของตัวเองทำอะไรก็ปล่อยไปนะคะวันหน้าก็รู้เองไม่บอกก็ได้อย่าให้เราคิดแบบนั้นนะคะแต่ให้เราส่งต่อความเชื่อของเราที่มีในองค์พระเยซูคริสต์ในองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราให้กับลูกของเรานะคะรวมถึงเด็กๆทุกคนด้วยนะคะสอนเขานะคะให้ไปโบสถ์นะคะสอนเขาให้นมัสการพระเจ้าสอนเขาในเรื่องของการถวายในเรื่องของการทำพันธกิจที่โบสถ์นะคะให้เข้ามาเรียนละวีหรือว่าส่งเขามาเรียนละวีที่โบสถ์ก็ได้นะคะเพราะว่าการเรียนละวีเป็นการปูพื้นฐานที่ดีที่สุดในการที่จะดำเนินชีวิตให้เขาอยู่ในทางของพระเจ้านะคะหรืออาจมีการอธิษฐานในบ้านนมัสการพระเจ้าในบ้านด้วยกันตั้งเป็นนมัสการพระเจ้าแล้วก็เฝ้าเดี่ยวด้วยกันอธิษฐานด้วยกันเรามีแบบนี้ในบ้านของเราหรือเปล่านะคะแล้วก็ที่สำคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือการที่เป็นแบบอย่างโดยการกระทำของพ่อของแม่ของเราเองนะคะที่จะเป็นแบบอย่างก็คือการกระทำของเรานะคะเด็กๆวัยรุ่นสมัยนี้นะคะเขาจะไม่ค่อยฟังค่ะแต่เขาจะดูนะคะเขาจะดูจากพฤติกรรมของพ่อของแม่ที่เป็นแบบอย่างให้กับเขาเมื่ออยู่ที่บ้านพ่อกับแม่เป็นยังไงเมื่อมาที่โบสถ์พ่อกับแม่เป็นยังไงหรืออยู่ที่ไหนพ่อกับแม่ได้ปฏิบัติกับเขายังไงนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเขาได้เรียนแบบมาจากที่บ้านทั้งหมดเลยนะคะคนในครอบครัวนะคะเป็นคนที่มีผลต่อชีวิตของเด็กๆมากนะคะถ้าปลูกฝังความเชื่อตั้งแต่เด็กนะคะเมื่อเขาออกไปที่อื่นเขาก็จะยังมีความเชื่อในพระเจ้าแล้วก็จะยังติดตามพระเจ้าอยู่เสมอนะคะถ้าเราอยากจะเป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีต้องสร้างสภาพแวดล้อมฝ่ายจิตวิญญาณนะคะที่เข้มแข็งในบ้านเพื่อลูกเนี่ยจะได้เติบโตขึ้นทางฝ่ายวิญญาณไม่ต้องกลัวว่าเราจะยัดเยียดความเชื่อให้กับลูกหรือเปล่าอาจจะคิดว่าเป็นการยัดเยียดหรือเปล่าแต่พ่อแม่ที่ไม่ให้ความเชื่อกับลูกนั่นคือเป็นสิ่งที่อันตรายมากกว่านะคะถ้าเราให้ความเชื่อกับลูกผ่านทางการกระทำของเราเองน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะอยากจะยกตัวอย่างข้าพเจ้าเองนะคะเมื่อข้าพเจ้าอยู่ที่เชียงรายนะคะข้าพเจ้าเป็นคนเชียงรายนะคะข้าพเจ้าก็มี
โบสถ์เหมือนกันค่ะแล้วก็อยู่กับกลุ่มอนุชนด้วยกันนะคะกลุ่มอนุชนตอนนั้นเนี่ยเยอะมากนะคะเป็น10คนเลยนะคะแต่หลังจากที่ข้าพเจ้าเนี่ยเรียนจบม.6เราก็ออกไปเพื่อที่จะเรียนมหาลัยใช่ไหมคะแล้วแต่ละคนก็แยกย้ายกันออกไปแต่เมื่อออกไปแล้วเนี่ยจนล่าสุดนะคะที่ข้าพเจ้าได้มีโอกาสมาทำงานที่กรุงเทพเพื่อนที่อยู่ที่บ้านด้วยกันนะคะเรียนละวีด้วยกันไปโบสถ์ด้วยกันถึงตอนเย็นมาก็มาเล่นด้วยกันเรียนพัมพีเรียนละวีทุกๆวันอาทิตย์นะคะนั่นคือเราทำด้วยกันแบบนี้มาตลอดจนมาถึงตอนนี้ข้าพเจ้ามาทำงานที่นี่นะคะเพื่อนๆที่จบด้วยกันที่บ้านเขามาทำงานที่กรุงเทพเหมือนกันค่ะแล้วเขาก็ติดต่อบอกว่าตอนนี้อยากจะนมัสการพระเจ้าอยากจะมาโบสถ์อยากจะติดตามพระเจ้าเหมือนเมื่อก่อนที่เราทำตอนที่เราอยู่ที่บ้านอันนี้คือเป็นความเชื่อตั้งแต่เด็กๆที่พ่อแม่ได้ส่งต่อความเชื่อให้กับเขาและที่โบสถ์ได้ปลูกฝังให้กับเขานะคะนั่นคือสิ่งที่ครอบครัวได้ทำให้เห็นเป็นแบบอย่างนะคะจนมาถึงตอนนี้เนี่ยข้าพเจ้าและเพื่อนๆนะคะก็คือข้าพเจ้าก็พาเพื่อนๆมาที่โบสถ์นี้กันหมดเลยนะคะตอนนี้ก็มานมัสการที่นี่กันหมดเลยนะคะก็ขอบคุณพระเจ้าที่การปูพื้นฐานความเชื่อของเราที่บ้านนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญเขาก็จะนำสิ่งเหล่านั้นนะคะติดตัวไปแล้วก็นั่นคืออย่างที่ข้าพเจ้าบอกไปคือเป็นผลในอนาคตนะคะเราก็เหมือนกันนะคะถ้าเรามีลูกมีหลานนะคะให้เราที่จะปลูกฝังความเชื่อของเขาตั้งแต่ตอนนี้นะคะประการที่สองนะคะก็คือโลอิสและยูนิสเป็นแม่ที่เป็นนักอธิษฐานนะคะเป็นแม่ที่เป็นนักอธิษฐานพระวจนะตอนนี้นะคะไม่ได้บอกกับเราโดยตรงว่าโลอิสและยูนิสอธิษฐานต่อพระเจ้าแต่เชื่อว่าคนที่มีความเชื่อแล้วมีพระเจ้าอยู่ในหัวใจจะไม่ขาดการอธิษฐานอย่างแน่นอนนะคะเราจะไม่ขาดการอธิษฐานอย่างแน่นอนโดยเฉพาะผู้เชื่อคนนั้นเนี่ยมีความเชื่อที่เข้มแข็งในพระเจ้านะคะเพราะอะไรถึงบอกว่าโลอิสและยูนิสเป็นแม่ที่เป็นนักอธิษฐานก็เพราะว่าเธอทั้งสองคนนะคะได้ต่อสู้ในฝ่ายจิตวิญญาณเป็นอย่างมากในส่วนของโลอิสนะคะผู้เป็นแม่ของยูนิสเนี่ยเธอคงจะอธิษฐานเผื่อลูกสาวของตัวเองเป็นอย่างมากในเรื่องของความเชื่อที่พระเจ้าได้ปกป้องในความเชื่อของเธอนะคะที่พระเจ้าจะปกป้องเธอเนื่องจากกลัวว่าเธอเนี่ยจะหลงออกไปจากทางของพระเจ้าได้ง่ายๆเพราะว่าลูกสาวเนี่ยได้แต่งงานกับคนที่ไม่เชื่อนะคะเพราะว่าในกิจการบทที่16ข้อที่1ได้บอกว่าและนี่แน่ที่นั่นมีสาวกคนหนึ่งชื่อทิโมธีมารดาเป็นชาติยิวและเป็นศิษย์พระเยซูแต่บิดาเป็นชาติกรีกนะคะบิดาพ่อของทิโมธีเป็นคนกรีกซึ่งคนกรีกเนี่ยเขาจะนับถือเทพเจ้าหรือว่านับถือพระต่างๆนะคะเขาไม่ได้มีความเชื่อเหมือนกับเรานะคะสามีของยูนิสนะคะเป็นคนชาติกรีกโลอิสเองนะคะผู้เป็นแม่ต้องมีความห่วงใยกับลูกในเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะคะและในส่วนของยูนิสนะคะยูนิสเป็นแม่ของทิโมธีเธอก็คงจะห่วงทิโมธีเป็นอย่างมากเช่นกันนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการที่ทิโมธีเป็นลูกผสมนะคะลูกครึ่งนะคะลูกครึ่งและเปาโลก็เป็นห่วงในเรื่องนี้เหมือนกันนะคะเพราะว่าในกิจการบทที่16ข้อที่3นะคะได้บอกว่าเปาโลจะใคร่พาทิโมธีไปด้วยกันจึงให้เข้าสุนัตเพราะเห็นแก่พวกยิวที่อยู่ในเมืองนั้นเพราะคนเหล่านั้นทุกคนรู้ว่าบิดาของเขาเป็นคนกรีกนะคะการที่ทิโมธีเป็นมีแม่เป็นยิวแล้วก็มีพ่อเป็นกรีกสำหรับคนยิวแล้วเนี่ยนับว่าเป็นลูกครึ่งนะคะเหมือนชาวสมาเลียนะคะคือไม่ได้มีเลือดของยิวแท้ 100% นะคะนอกจากยูนิสจะอธิษฐานเผื่อทิโมธีแล้วนะคะอีกคนที่ยูนิสจะให้ความห่วงใยและสนใจเป็นพิเศษก็คือสามีของเธอเองนะคะเธอคงจะหวังว่าสามีเนี่ยคงจะกลับใจมาเชื่อพระเจ้าในสักวันหนึ่งนะคะเขามีความเชื่อแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะคะแม้ว่าสามีของเธอเนี่ยจะไม่ได้มากลับใจแต่เธอก็อธิษฐานเผื่อสามีและลูกของเธออยู่เสมอนะคะผลของคำอธิษฐานของผู้เป็นแม่ของทิโมธีนะคะส่งผลให้เขาเนี่ยเป็นผู้รับใช้ที่ดีเป็นผู้รับใช้ที่สัตย์ซื่อต่อพระเจ้านะคะและยังมีชีวิตที่เป็นพระพรไปสู่คริสตจักรแล้วก็พี่น้องคริสเตียนอีกด้วยนะคะในยากอบบทที่5ข้อ16บอกว่าคำอธิษฐานของผู้ชอบนะของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังทำให้เกิดผลนะคะการอธิษฐานเป็นสิทธิพิเศษของคริสเตียนทุกๆคนเราสามารถอธิษฐานกับพระเจ้าได้นะคะ
แต่ทั้งนี้นะคะการดำเนินชีวิตก็ต้องสอดคล้องกับคำอธิษฐานของเราด้วยนะคะต้องดำเนินชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้าเป็นคนที่มีความชอบธรรมนะคะและมีใจกระตือรือร้นที่จะอธิษฐานกับพระเจ้าต้องอธิษฐานอย่างมีพลังนะคะอธิษฐานอย่างมีพลังและมีความหวังในพระเจ้านะคะและที่สำคัญคือต้องอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอนะคะต้องอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอแล้วก็การตั้งใจแน่วแน่ต่อพระเจ้าเป็นหลักการแรกนะคะในการที่จะเป็นพ่อแม่ที่ดีนะคะอันนี้สำคัญมากมีตัวอย่างหนึ่งนะคะของการอธิษฐานก็คือผู้รับใช้พระเจ้าท่านหนึ่งนะคะชื่อว่าเจมส์ฮัดสันเทเลอร์นะคะเขาเนี่ยเกิดในครอบครัวคริสเตียนค่ะพ่อแม่รักพระเจ้านะคะพ่อแม่รักพระเจ้ามากขณะที่เขายังอยู่ในท้องของแม่นะคะพ่อแม่เนี่ยได้ฐานขอถวายเด็กคนนี้นะคะให้กับพระเจ้าจนสุดท้ายเขาได้คลอดออกมาแล้วเขาก็ได้เติบโตในทางของพระเจ้าเชื่อพระเจ้าและเขาก็ได้บังเกิดใหม่การบังเกิดใหม่ไม่เกี่ยวกับพ่อแม่แล้วนะคะแต่ว่าพ่อแม่อธิษฐานให้กับเขาการบังเกิดใหม่คือเป็นตัวของเราเองกับพระเจ้าว่าเราต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตของเราเมื่อไหร่นะคะเขาได้บังเกิดใหม่และมีประสบการณ์กับพระองค์เป็นการส่วนตัวนะคะมีประสบการณ์กับพระองค์จนในที่สุดเนี่ยเขาได้ถวายตัวของเขาเองนะคะรับใช้พระเจ้าและเป็นมิชชันนารีประกาศข่าวประเสริฐที่ประเทศจีนนะคะแล้วก็ก่อตั้งคณะมิชชันนะคะ China Inland Mission นะคะหรือว่าปัจจุบันก็คือ OMF นะคะชีวิตของเขาเนี่ยได้เป็นพระพรไปยังชาวจีนนับล้านล้านคนนะคะที่เขาได้มีโอกาสไปประกาศให้กับผู้คนที่นั่นนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะที่ข้าพเจ้าได้เกริ่นไปตั้งแต่ตอนแรกเนาะก็คือนางฮันนานะคะนางฮันนาเป็นแบบอย่างที่ดีในการของในการอธิษฐานนะคะก็คือเขาอธิษฐานขอลูกจากพระเจ้าและสุดท้ายฮันนาก็ได้ทำในระหว่างนั้นเขาก็สัญญากับพระเจ้าว่าถ้าเขาได้ลูกเขาจะถวายลูกคนนี้ให้กับพระเจ้าในการรับใช้พระเจ้านะคะสุดท้ายเขาได้ทำตามสัญญานั้นก็คือเขาได้มอบซามูเอลให้กับพระเจ้านะคะให้เขาเติบโตในพระวิหารให้เขาได้ไปอยู่กับเอลีนะคะให้เขารับใช้พระเจ้าในพระวิหารและซามูเอลก็ได้เติบโตในพระวิหารและเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเป็นและถ้าเราอ่านในพระธรรมสองซามูเอลนะคะเราจะรู้ว่าซามูเอลนะคะเป็นผู้เจิมกษัตริย์องค์แรกของอิสราเอลนะคะนั่นก็คือกษัตริย์ซาอูลนะคะที่เป็นผู้เจิมกษัตริย์องค์แรกนะคะเบื้องหลังของชีวิตซามูเอลก็คือแม่ของเขานะคะที่อธิษฐานแล้วก็ซื่อสัตย์กับพระเจ้านะคะมีใครที่อธิษฐานมอบลูกของเราแบบนี้ต่อพระเจ้าบ้างคะมีใครที่อธิษฐานมอบลูกของเราให้กับพระเจ้าขอให้เราที่จะอวยพรลูกๆของเรานะคะเด็กๆทุกคนอธิษฐานเพื่อเขานะคะขอให้เขาที่จะอยู่ในทางของพระองค์นะคะคำอธิษฐานนะคะมีฤทธิ์เดชมากพอที่จะเปลี่ยนทุกสิ่งได้นะคะคำอธิษฐานเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะประการที่3นะคะประการสุดท้ายโลอีสและยูนิสนะคะเป็นแม่ที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกนะคะเป็นแม่ที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกแม้ว่าโลอีสนะคะจะมีลูกเขยเป็นชาวต่างชาติใช่ไหมคะแต่เธอเนี่ยไม่เคยถึงแม้ว่าเธอจะไม่ค่อยยินดีมากสักเท่าไหร่กับการที่ลูกเขยเป็นชาวต่างชาติแต่ความเชื่อของเธอที่มีต่อพระเจ้านะคะเธอยังสำแดงชีวิตของการเป็นแม่ยายที่ดีต่อลูกเขยนะคะส่วนยูนิสนะคะเธอเป็นหญิงชาวยิวที่แต่งงานกับคนต่างชาติต่างศาสนาและเมื่อเธอรับเชื่อแล้วอาจจะทำใหเกิดความขัดแย้งในครอบครัวขึ้นได้ซึ่งการใช้ชีวิตกับคนในครอบครัวที่ไม่เชื่อพระเจ้านะคะเป็นเรื่องที่ยากเหมือนกันในการที่จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะคะคนนึงเป็นคริสต์หรือคนนึงเป็นอีกหนึ่งศาสนามันก็ยากนะคะในการที่จะใช้ชีวิตร่วมกันเหมือนกันค่ะยูนิสมีสามีเป็นชาวต่างชาติในการใช้ชีวิตของเขาก็ลำบากนะคะแต่ว่าเขาก็อธิษฐานกับพระเจ้าเชื่อแล้วก็วางใจในพระเจ้านะคะและเห็นชัดเจนว่าชีวิตของเธอเป็นชีวิตที่เป็นการดำเนินชีวิตที่ดีมาตลอดเลยนะคะแล้วเลี้ยงลูกของเขาให้เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าได้นะคะอาจารย์เปาโลนะคะได้พูดถึงความเชื่อของยูนิสและแม่ของเธอว่าเป็นความเชื่อที่จริงใจนะคะเป็นความเชื่อที่ไม่หลอกลวงมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่การสวมใส่ความเชื่อเท่านั้นแต่มันเป็นความเชื่อแท้นะคะเป็นความเชื่อ
แท้ที่มาจากพระเจ้าหลักฐานที่ยืนยันได้ดีที่สุดในความเชื่อก็คือเห็นจากแนวทางในการดำเนินชีวิตของเขาเองนะคะแม้ว่ายูนิตไม่สามารถนำสามีมาเชื่อพระเจ้าได้แต่นางก็แต่ตัวของยูนิตเองคงจะภูมิใจนะคะเพราะว่าทิโมธีเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าและเป็นผู้รับใช้ที่เกิดผลอย่างมากมายเป็นผู้รับใช้ที่สัตย์ซื่อต่อพระเจ้าสำหรับยูนิตนะคะสนามรบที่น่ากลัวที่สุดคงจะเป็นที่บ้านแต่เธอก็เป็นภรรยาที่ดีแล้วก็เป็นคริสเตียนที่ดีเป็นแม่ที่ดีนะคะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกผ่านทางการกระทำนะคะในชีวิตของเราเช่นเดียวกันค่ะให้เราดำเนินชีวิตอย่างตั้งใจแน่วแน่ในความเชื่อนะคะอย่าเพียงแต่สวมบทบาทแต่ให้แสดงออกถึงความเชื่อในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันนะคะถ้าพ่อแม่ทำตัวเสแสร้งลูกก็จะเสแสร้งด้วยนะคะการเป็นแบบอย่างอาจจะไม่สมบูรณ์เพราะว่าโดยคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เราเป็นมนุษย์ธรรมดานะคะบางคนอาจทำผิดพลาดทำผิดทำถูกนะคะแต่เคล็ดลับแห่งความสำเร็จนั่นก็คือการวางใจในพระเจ้าและเคล็ดลับแห่งความสำเร็จของยูนิตก็คือการที่เขาถ่ายทอดความเชื่อให้แก่ลูกก็คือดำเนินชีวิตโดยแสดงออกถึงความเชื่อที่แท้จริงของเขาเองนะคะข้าพเจ้าอยากจะเป็นพยานเรื่องของข้าพเจ้าเองนะคะเพราะว่าข้าพเจ้าเป็นข้าพเจ้าอยู่กับยายนะคะเพราะว่าแม่ได้เสียไปตั้งแต่ตอนข้าพเจ้ายังเด็กนะคะข้าพเจ้าได้อยู่กับยายแล้วยายก็เป็นแบบอย่างให้กับข้าพเจ้ามาตั้งแต่เด็กๆก็คือยายไปโบสถ์ทุกๆอาทิตย์นะคะแล้วก็มีน้าก็คือเป็นลูกของยายที่เป็นพี่น้องกับแม่นะคะก็ได้รับใช้พระเจ้าที่โบสถ์น้าเนี่ยเป็นผู้ปกครองที่โบสถ์นะคะแล้วตอนเด็กๆเนี่ยข้าพเจ้าไม่ค่อยอยากจะไปโบสถ์มากสักเท่าไหร่เพราะว่าไม่อยากฟังเทศนาเพราะว่าฟังเทศนาแล้วมันน่าเบื่อมันไม่อยากคือมันจะนอนหลับตลอดอะไรอย่างนี้นะคะไม่ชอบเลยก็เลยที่จะหาทางที่จะไม่ไปโบสถ์ตลอดเลยนะคะแต่ที่โบสถ์ข้าพเจ้านะคะเป็นโบสถ์เล็กๆนะคะคือเป็นโบสถ์ชนบทเนาะไม่ค่อยมีคนมากในแต่ละอาทิตย์ก็จะมานมัสการประมาณ100กว่าคนนะคะจะมีอยู่2พาร์ทพาร์ทแรกก็คือจะเป็นการนมัสการกับเด็กละวีซึ่งมาทานข้าวมาอะไรแล้วก็กลับบ้านแล้วอีกรอบนึงก็คือเป็นรอบนมัสการปกติตอนประมาณ10โมงนะคะข้าพเจ้าก็จะมาช่วงเช้ามาตลอดเลยมาแบบสม่ำเสมอมากแต่ว่าตอน10โมงเนี่ยจะไม่มาเพราะว่าไม่อยากฟังเทศนามันมีอยู่ครั้งนึงนะคะข้าพเจ้าหนีไปเที่ยวเลยอะค่ะแบบตั้งใจไปเที่ยวคือไม่อยากจะอยู่เลยนะคะคือพยายามหลบทุกๆอาทิตย์แล้วมันมีครั้งหนึ่งที่หลบไปเที่ยวแล้วก็หายไปเลยนะคะพอกลับมาตอนเย็นนะคะคือรู้สึกกลัวเพราะว่าเราทำผิดเวลาเราทำผิดเราจะแบบตื่นเต้นแล้วก็จะแบบจะเกิดอะไรขึ้นกับเราหรือเปล่านะคะพอมาถึงก็น้านะคะก็ถือไม้นะคะรออยู่ที่หน้าบ้านคือทุกคนคงเคยมีประสบการณ์อย่างนี้ถ้าแบบหรือว่าไม่มีไม่รู้นะคะเพราะว่าข้าพเจ้าอยู่แถวแถวเชียงรายเนาะจะเป็นแบบว่าชนบทนิดนึงนะคะก็จะแบบกาดมายมอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบว่ายืนรออยู่หน้าบ้านแล้วเตรียมที่จะแบบไม่ถามเหตุผลอะไรใดๆแล้วก็ฟาดก่อนเลยนะคะคือแล้วก็ถามเหตุผลว่าคือฟาดก่อนแล้วค่อยถามว่าไปไหนมาทำอะไรทำไมถึงถามต่างๆนะข้าพเจ้าบอกว่าคือไปเที่ยวแล้วก็ถามว่าทำไมถึงไม่มาโบสถ์เนี่ยคือเขาพยายามปลูกฝังเราตั้งแต่เด็กแต่เราพยายามจะไม่รับคืออันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีมากสักเท่าไหร่นะคะก็หลังจากนั้นนะคะข้าพเจ้าได้บทเรียนแล้วข้าพเจ้าก็ไม่เคยหนีโบสถ์อีกเลยแล้วก็ไม่เคยที่จะขาดโบสถ์อีกเลยตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมานะคะจนข้าพเจ้าเรียนม.5 ม.6 นะคะก็มีเขาเรียกว่าป้าที่บ้านนะคะก็เห็นว่าข้าพเจ้าเนี่ยสอนเด็กละวีอยู่กับเด็กละวีแล้วก็รับใช้พระเจ้าที่โบสถ์ก็เลยติดเหมือนกับว่าพูดให้ข้าพเจ้าคิดว่าอยากจะไปรับใช้พระเจ้าไหมสุดท้ายแล้วข้าพเจ้าก็ตัดสินใจที่จะรับใช้พระเจ้าแล้วก็ได้มาเรียนที่พระคิธรรมแมกกิวารีแล้วก็จบแล้วก็ออกมาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าและจนถึงตอนนี้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสเทศนาแล้วอยากจะบอกเลยนะคะว่าอย่าหลับตอนเทศนานะคะเพราะว่าการเตรียมเทศนากันนึงเนี่ยคือมันยากมากๆนะคะการที่จะได้เทศนาครั้งนึงเนี่ยคือต้องทุ่มเทต้องทำอะไรหลายๆอย่างคือเหมือนเราต้องจดจ่ออยู่กับพระวจนะของพระเจ้าอย่างเดียวเลยนะคะก็ต่อไปนี้นะคะเวลาฟังเทศนาตั้งใจฟังมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์หรือว่าใครเทศนาเพราะว่าเรามาเป็นคนเทศเองเราก็อยากจะได้ให้
คนที่ได้ฟังเราเนี่ยได้รับพระพรอย่างมากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะคะก็คนที่เป็นพ่อเป็นแม่นะคะก็อยากจะหนุนใจนะคะให้เราที่จะส่งต่อความเชื่อให้กับลูกจนสุดท้ายแล้วสิ่งที่น้าที่ยายเป็นแบบอย่างให้กับข้าพเจ้าตั้งแต่เด็กก็ส่งผลมาถึงตอนนี้ที่ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้พระเจ้านะคะอันนี้ต้องขอบคุณพระเจ้าที่ครอบครัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับข้าพเจ้าตั้งแต่ข้าพเจ้าเป็นเด็กนะคะชีวิตที่เป็นแบบอย่างนะคะมีค่ามากกว่าคำสอนที่ดีนะคะชีวิตที่เป็นแบบอย่างมีค่ามากกว่าคำสอนนะคะขอให้สตรีหรือว่าทุกๆคนนะคะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกที่ดีนะคะแล้วก็ให้พ่อเป็นแม่ที่ส่งต่อความเชื่อให้กับลูกเป็นแม่ที่เป็นนักอธิษฐานเป็นแม่ที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกนะคะในขณะเดียวกันคนเป็นลูกนะคะก็ควรที่จะเป็นลูกที่ดีให้กับแม่และก็พ่อครอบครัวเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะยังไงนะคะเราก็ยังมีพระเจ้าที่เป็นศูนย์กลางในชีวิตของเราเป็นหนึ่งในครอบครัวคือให้พระองค์เป็นหนึ่งในครอบครัวของเราแล้วทุกอย่างของเรานะคะจะดำเนินชีวิตไปได้อย่างราบรื่นนะคะสุดท้ายนี้นะคะข้าพเจ้าอยากจะจบคำเทศนาด้วยคำขวัญวันแม่นะคะปี2017นี้นะคะที่พระราชินีนะคะได้ให้ไว้นะคะบอกว่าสอนให้ลูกเรียนรู้สู้ปัญหาพัฒนาด้วยตนจนเติบใหญ่เพราะคนแกร่งจะก้าวได้ยาวไกลเพื่อมาเป็นกำลังไทยให้เข้มแข็งอันนี้ก็เป็นคำขวัญในปี2017นี้นะคะก็ขอพระเจ้าอวยพรให้กับพี่น้องทุกๆคนนะคะโดยเฉพาะแม่รวมถึงคนที่จะเป็นแม่ในอนาคตด้วยนะคะก็ขอพระเจ้าอวยพรค่ะก็ขอบคุณพระวจนะคำของพระเจ้าในเช้าวันในบ่ายวันนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเราจะตอบสนองกันด้วยเพลงรักวิเศษนะคะขอบคุณพระเจ้าที่เราได้รับความรักที่วิเศษจากพระเจ้าแล้วก็ขอให้เรานั้นจะเป็นคนที่จะส่งต่อความรักนี้ไปกับคนอื่นถ้าเรายังเป็นเด็กๆก็ขอให้เราส่งต่อความรักนี้กับเพื่อนกับคนรอบข้างของเราแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ขอให้เราส่งต่อความรักนี้ต่อลูกๆของเรานะคะแล้วก็เหมือนที่อาจารย์พรเพ็ญบอกนะคะว่าขอให้เราอย่าลดละความพยายามค่ะเพราะสุดท้ายแล้วเราก็จะเห็นผลเหมือนอย่างที่อาจารย์พรเพ็ญนะคะว่าที่ในวันนี้ก็ได้มายืนเทศนาให้เราฟังที่นี่ค่ะการรักพระองค์พระเจ้าและอยากจะรักพระองค์มากกว่าข้าอยากจะรักจนสุดความคิดและวิญญาณชีวิตข้าต้องการขอได้รักพระองค์โปรดนำให้รักพระองค์มากกว่ามากกว่าสิ่งใดในชีวิตข้าทุกสิ่งที่ข้ามีเป็นเพียงของที่ชั่วคราวแต่ความรักของพระเจ้านั้นมันคงยืนนานเพราะรักวิเศษชนนี้เจ้าเท่านั้นขอทรงโปรดสอนหัวใจว่ารักที่แท้เป็นเช่นไรรักเหมือนดังพระองค์เพื่อข้าจะรักพระองค์มากกว่ามากกว่าสิ่งใดในชีวิตข้าทุกสิ่งที่ข้ามีเป็นเพียงของที่ชั่วคราวแต่ความรักของพระเจ้านั้นมันคงยืน
ับความรักที่คงมั่นรักเธอในพระองค์ให้โลกนี้ได้รู้จักกับความรักที่ต่อไปเป็นช่วงการถวายทรัพย์และทสังค่ะระหว่างการถวายทรัพย์เราจะร้องเพลงขอบคุณพระเยซูค่ะขอบคุณพระเยซูมอบความรักแก่เราขอบคุณพระเยซูทรงพระคุณมากมายเราเปล่งเสียงร้องสรรเสริญพระนามร้องสรรเสริญโมทนาพระองค์เป็นทุกสิ่งเป็นพระเจ้าของเราขอบคุณพระเยซูขอบคุณพระเยซูมอบความรักแก่เราขอบคุณพระเยซูทรงพระคุณมากมายเราเปล่งเสียงร้องสรรเสริญพระนามร้องสรรเสริญโมทนาพระองค์เป็นทุกสิ่งเป็นพระเจ้าของเราเราเปล่งเสียงร้องสรรเสริญพระนามร้องสรรเสริญโมทนาพระองค์เป็นทุกสิ่งเป็นพระเจ้าของเราเราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงประทานความรักพระองค์ทรงห่วงใยข้าพระองค์ทั้งหลายพระองค์ทรงพิทักษ์รักษาดูแลข้าพระองค์จึงมีชีวิตอยู่ขอบพระคุณพระองค์สำหรับอาหารฝ่ายจิตวิญญาณและการทรงเลี้ยงดูฝ่ายร่างกายข้าพระองค์ขอนำชีวิตถวายแด่พระองค์ให้เป็นของพระองค์ทั้งสิ้นทรัพย์และทสางที่คืนอย่างพระนิเวศนี้ให้เป็นเครื่องหมายตัวแทนของข้าพระองค์ที่จะให้มีจิตใจอยู่จ่ออยู่ที่แผ่นดินของพระองค์โปรดอวยพรทุกมือทุกชีวิตที่ได้ถวายแด่พระองค์ข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์หลายร่วมใจกันอธิษฐานเพื่อบรรดาผู้ที่เป็นแม่ที่จะมีกำลังมีสติปัญญามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์และในการเลี้ยงดูลูกให้อยู่ในทางของพระองค์ข้าพระองค์อธิษฐานเพื่อผู้ที่เป็นภรรยาที่จะเป็นภรรยาที่เชื่อฟังสามีอธิษฐานเพื่อผู้ที่เป็นสามีให้เป็นสามีที่รักภรรยาอธิษฐานเพื่อผู้ที่เป็นลูกให้เขาทุกคนได้เชื่อฟังบิดามารดาเพื่อว่าชีวิตของเขาจะไปดีมาดีบนแผ่นดินโลกได้รับพระพรโปรดอวยพรในชีวิตประจำวันในการประกอบอาชีพการงานกิจการธุรกิจมีผู้หนึ่งผู้ใดที่เหน็ดเหนื่อยเจ็บป่วยท้อแท้ข้าแต่พระเจ้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์แตะต้องเยียวยารักษาหยิบยกเอาปัญหาตรงนั้นไปข้าพระองค์ขอพึ่งพาในพระคุณของพระองค์อธิษฐานเพื่อผู้ที่เรียนหนังสือขอประทานสิริปัญญาให้กับเขาทุกคนให้ความตั้งใจและการเตรียมตัวในช่วงปลายเทอมนี้ที่จะได้รับการทรงนำที่มาจากพระองค์เพื่อผลการเรียนจะเป็นที่พอใจและอนาคตที่อยู่ในน้ำพระทัยของพระองค์อธิษฐานเพื่อหนุ่มสาวในเรื่องของคู่ครองที่เขาจะพบกับคู่อุปถัมภ์ที่เหมาะสมกับชีวิตของเขาข้าแต่พระเจ้าบัดนี้ข้าพเจ้าจะแยกย้ายกันออกจากสถานที่แห่งนี้ไปขอความรักมั่นคงของพระบิดาเจ้าสันติสุขขององค์พระเยซูคริสต์การสนิทสนมการเล้ารวมใจโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ดำรงอยู่ท่ามกลางข้าพระองค์หลาย
วันนี้พรุ่งนี้และสืบสืบไปเป็นนิจอาเมนเจ้านะครับที่เราได้มีโอกาสนมัสการพระเจ้าร่วมกันอีกครั้งหนึ่งในรอบบ่ายวันนี้นะครับก็ขอต้อนรับขอมีพี่น้องที่มาเยี่ยมกับเรานะครับผมก็จะใครขอแนะอ่านชื่อแนะนำนะครับแล้วก็ที่จะให้เราได้ปรบมือต้อนรับนะครับคุณบุญยรัตน์หรือคุณจอยแก้วกลมโชตนะครับยินดีต้อนรับครับจากที่จักMove International นะครับคุณเยาวลักษณ์จิตตะโสภีนะครับจากที่จักที่ฝั่งทนนะครับยังอยู่ไหมครับคุณเยาวลักษณ์ยังอยู่ไหมครับจิตตะโสภีไม่อยู่นะครับคุณวิชานีไตรเลิศสมุทรครับกับคุณชนนนะครับไตรเลิศสมุทรอยู่ไหมครับอ๋อครับผมครับผมฮะแล้วก็คุณณรงค์ฤทธิ์ชนวิจารครับผมอยู่ด้านหน้านะครับยินดีต้อนรับนะครับฮะแล้วก็ต้อนรับคนปิกบ้านคุณคนกลับบ้านนะครับพี่ต้นกล้าครับวันนี้มาถึงรับใช้เลยนะครับมาจากไม่ใช่ร้อยเอ็ดฮะมาจากอเมริกานะครับอยู่ท่าหรือลอสแองเจลิสโอเคโนนั่นนะครับนะครับกลับไปเรียนหนังสือนะครับกลับบ้านนะครับยินดีต้อนรับกลับบ้านนะครับแล้วก็หวังว่าเราจะคงจะได้ยินข่าวอะไรดีเร็วๆนี้อะไรประมาณนี้นะครับก็ขอพระเจ้าอวยพรนะครับครับผมรู้สึกไปไม่ค่อยเป็นฟังเทศแล้วเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าอาจารย์อยู่บ้านนอกใช่ไหมครับอาจารย์อยู่อำเภอเมืองนะครับอยู่บ้านนอกผมไม่อยู่ห้วยเหิบเลยนะครับครับไม่เป็นไรนะครับก็ครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับที่เราจะใช้ชีวิตโดยการทรงนำขององค์พระผู้เป็นเจ้านะครับแล้วก็อยากเรียนแจ้งพี่น้องในเดือนกันยายนนะครับเราจะมีการสรรหาผู้ปกครองมัธยกแทนผู้ปกครองมัธยกที่ครบวาระนะครับก็คือว่าสมาชิกที่มีสมาชิกสมบูรณ์นะครับที่มีอายุ15ปีขึ้นไปนะครับมีสิทธิ์ที่จะเสนอชื่อผู้ปกครองมัธยกเข้าประจำการนะครับสำหรับรายละเอียดข้อคุณสมบัตินะครับของผู้ที่จะรับการเสนอนั่นก็ผู้ที่เป็นมัธยกนะครับก็เป็นสมาชิกสมบูรณ์ของคริสตจักรตั้งแต่3ปีขึ้นไปมีอายุ25ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็ผู้ที่มีคุณสมบัติในพระคัมภีร์ในพระธรรม1ทิโมธีบทที่3ข้อที่8เป็นต้นไปนะครับแล้วก็ผู้ปกครองก็อายุ30ปีขึ้นไปเป็นสมาชิกสมบูรณ์ของคริสตจักร5ปีขึ้นไปนะครับคุณสมบัติก็1ทิโมธีบทที่3ข้อ2ถึงข้อ6นะครับและมีคุณสมบัติตามธรรมนูญครับของสภาคริสตจักรแห่งประเทศไทยอีก17ข้อนะครับเราได้พิมพ์คุณสมบัติเหล่านี้ไว้ที่บอร์ดแล้วนะครับสัปดาห์หน้านั้นจะมีการแจกเอกสารนะครับที่เป็นรายละเอียดรวมทั้งใบเสนอชื่อนะฮะนอกจากนี้นะครับนอกจากข้อพระคัมภีร์ฝ่ายละ6ข้อ
ข้อคุณสมบัติอีก17ข้อนี้นะครับยังมีอีกว่าพี่น้องก็ดูว่าท่านเหล่านี้ที่เราจะเสนอชื่อนั้นมีส่วนในการรับใช้หรือเปล่านะครับมีส่วนในกลุ่มแคร์กลุ่มอธิษฐานมานมัสการประจำไหมอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อว่าพี่น้องเหล่านี้จะมีโอกาสได้รับใช้แล้วก็ร่วมกันขับเคลื่อนคริสตจักรนะครับไม่ใช่บริหารนะครับขับเคลื่อนคริสตจักรรับใช้พระเจ้าไปด้วยกันข้อสำคัญก็คือว่าเราจะต้องอธิษฐานขอการทรงนำที่มาจากพระเจ้าแล้วก็ขอพระเจ้าเรียกผู้ที่ผู้นั้นนะครับผู้นั้นอาจเราอาจจะว่าเห็นว่าเหมาะสมแต่พระเจ้าไม่เรียกนะครับก็ไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้านะครับเราจะเสนอชื่อนะครับในวันเริ่มวันอาทิตย์หน้าคือวันที่3กันยายนไปจนถึงวันอาทิตย์ที่24กันยายนแต่ว่าวันที่24นั้นพี่น้องอาจจะถ้าใครคิดว่าจะใช้สิทธิ์ในวันที่24นั้นก็แล้วรอบบ่ายเนี่ยเสียใจด้วยนะครับกล่องปิดบ่ายโมงครับเพราะฉะนั้นพี่น้องมีเวลา3อาทิตย์นะครับเนื่องจากว่าเราอยู่ในรอบบ่ายเนาะนะครับก็สามารถเสนอชื่อได้นะครับนั้นตรวจสอบรายชื่อของท่านนะครับตรวจสอบรายชื่อของสมาชิกนะครับว่าท่านมีสิทธิ์หรือยังนะครับ15ปีหรือไปหรือยังนะครับนั้นคนที่เป็นสมาชิกไม่ว่าพี่น้องรับบัพติศมาวันนี้นะครับพี่น้องก็มีสิทธิ์เสนอได้ละถ้าอายุ15ปีขึ้นไปนะครับก็เรียนชี้แจงกันตรงนี้คร่าวๆนะครับประกาศอย่างอื่นใครมีลูกหลานที่อยู่วัยมัธยมต้นลงมานะครับวันมีข่าวดีครับวันเสาร์หน้าอันนี้เป็นข่าวเป็นงานที่มาแรงมาเร็วและเพิ่งมานะครับปกติวันละวีสังสรรค์นั้นเราจะจัดวันอาทิตย์แรกของเดือนกันยายนนะครับแต่ว่าปีนี้คณะกรรมการนะครับเห็นว่าเวลามันน้อยไปในจัดวันอาทิตย์นั้นเราจึงจัดในวันเสาร์นะครับจะมีเด็กๆจากคริสตจักรต่างๆในกรุงเทพเนี่ยนะครับมาประมาณ10กว่าคริสตจักรนะครับก็น่าจะประมาณ100กว่าคนเราจะจัดที่คริสตจักรเรานะครับที่โถงมานาแล้วก็ที่สนามนะครับเป็นลักษณะของ Walk Rally นะครับฐานกิจฐานการเรียนรู้พระคัมภีร์นะครับก็เชิญชวนแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องนะครับได้แจ้งกับลูกหลานพาเขามาทิ้งไว้ที่โบสถ์นะครับขอบคุณพระเจ้าถ้าเราไปทิ้งไว้ที่โรงหนังไว้ทิ้งที่ตามห้างนะครับเด็กอาจจะหายแต่ถ้าทิ้งไว้ที่โบสถ์ไม่หายนะครับแต่ว่าจะทิ้งโทรศัพท์กับกระเป๋าตังค์ไว้ที่โบสถ์นะครับแม้ว่าถ้าลืมก็ยังได้คืนนะครับแต่ว่าอย่าเอามาทิ้งแต่เอาลูกๆมาทิ้งไว้ที่โบสถ์ได้นะครับเพื่อเขาจะเรียนรู้ด้วยกันประธานจัดงานก็ผมนี่แหละครับครับก็เชิญชวนนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับเรามีอาหารว่างที่จะรับประทานด้วยกันนะครับ